ที่มาตามหาที่หลุดรอดมาครับก็ยังตามหากันต่อไปครับผมแล้วเกมเริ่มขึ้นแล้วครับยิมบาร์ด็อกครับผมแค่หนูอยู่ไหนคู่ระหว่างโยเลอร์เมนแล้วก็ไนเกิลครับดัดแรกครับฮิวแมนดอเป็นโยเลอร์เมนที่อยู่สีฟ้าครับผมบุกจากข้างบนลงข้างล่างฮะแน่นอนว่าไนเกิลต้องอยู่ข้างล่างครับผมแล้วก็ขึ้นข้างบนใช่ไหมฮะคู่ไหนกลับอย่าครับผมแล้ววิ่งมาทางหัวลำโพงครับฝั่งไอรอนเมนนะฮะแล้วมาหัวลำโพงอยู่ที่ไหนฮะอยู่แยกข้อครัวครับครับผมถูกป่าวคือใกล้ๆข้องมานะโอ้ใกล้ๆข้องมาแล้วก็หนามวยครับผมก็ตามนั้นทางสมมุติลุมพี่น้องนะฮะลุมพินีครับผมทางไนเกิลครับแพ็คเกมอยู่ทางขวาล่างของแผนที่ครับตรงข้ามกับทางโยเลอร์เมนอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวเปิดวอลให้แป๊บนึงจ้ะใจเย็นๆพ่อดูไปก่อนไม่ดีหรือไงใช่ไหมฮะดูฟอร์มไปก่อนเออจะรีบแทงไปไหนครับดูทีหลังมาก็ยังได้นะใช่ฮะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะฮะคู่ระหว่างทีโยเลอร์เมนครับเจอกับโยเลอร์แมนกับไนเกิลครับครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหเนี่ยเลาะหัวลำโพงเปิดแล้วจ้าแล้วเหมือนจะไปแคบถ่ายเร็วหรือเปล่านะทิ้งกระถางเล็กไว้2คันที่ถ่ายเปิดแล้วจ้านะจริงๆผมว่าเปิดช้าก็ดีนะคือดูจบแล้วค่อยทายก็ยังได้เลยนะได้ชัวร์นะเปิดก่อนเดี๋ยวเงียบครับนะใช่ไหมใช่ครับคอนเฟิร์มสวัสดีคุณอนิรุธครับตะกี้เกือบแพ้นะพี่กลับมาชนะได้นะแล้วคุณชื่อยาวครับนะซาเล่ครับคุณป่าน VOT ครับโอเวอร์ไดรฟ์นะฮะน้องอะไรเนี่ยคุณศิริวัฒน์ครับนะครับน้องพิกซี่ครับครับผมนะแข่งขันจะขึ้นมาเลยนะครับคุณพิกซี่ให้ฟรีนะครับคืออะไรครับ ใครอยากขึ้นครับพิกซี่ให้ขึ้นฟรีนะครับครับขึ้นมาถ้าไม่ขึ้นก็อยู่ตกทะเลกันต่อไปนะครับอยากขึ้นมาแฟนวอร์ครับก็ไม่มีที่อยู่นะต้องทะเลไปจริงต้องขึ้นมาให้ได้ครับนะอันนี้ใครชนะนี่กดบวกทุกคนยูเดดกับอิมมาท่อนี่นะตรงนี้มีการเจอกันครับรถถังขนาดกลางขนาดใหญ่ครับใช่ไหมครับใหญ่รถถังใหญ่ F50-100ครับเข้ามาเจอกับรถถังคันเล็กๆของทางโยเลอร์เมนครับแล้วก็เก็บไปได้หนึ่งคันครับตอนนี้กำลังไล่อยู่หนึ่งคันครับที่หน้าฐานของเขานะโยเลอร์เมนก็ไม่ยอมกลับไปครับแล้วก็มาเริ่มเช็คแคปคืนฮะตรงนี้เป็นที1ครับที่พังไปทั้ง2คันเลยครับไปแล้วฮะแล้วเป็นโยเลอร์เมนครับแคปฐานได้ก่อนด้วยจำนวนคัน2คันครับตอนนี้แต้มขึ้นมา18เท่าแล้วฮะแล้วออกแบบนึงครับแล้วผมพยายามจะไม่ออกนอกวงครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำใช่ไหมฮะอย่าไปออกครับเดี๋ยวแต้มแคปมันหล่นนะแต่ว่านี่ครับเขาก็ออกมาเชื่อใจยูเรนชนะชัวร์ครับครับผมแล้วมันก็เขียวแล้วครับว่าทีมสีเขียวครับใช่เพราะอะไรเพราะเขาเรียกหลอดเขียวมันขึ้นแล้วครับผมมีการแก้ตัวแล้วตะกี้แดงขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้เขียวแล้วนี่เขียวแล้วครับก็สงบปากสงบคำขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเงือบได้แล้วตอนนี้เหลือแค่2คันนะอีเกิลนะอย่างไรนี่จ๊ะใช้ชีวิตมีความหวังดีครับพี่สวัสดีครับยกคนขึ้นมานะครับยกคนขึ้นได้ครับแต่อย่ายกล้อครับผมทำไมฮะเดี๋ยวก็อุบัติเหตุครับผมแล้วจบแล้วนะใครชนะครับไนเกิลครับชนะด้วยการแก้ผ้าจะรีบไปไหนผมยังทำไม่เสร็จเลยยังไม่ได้โพสเลยสักคำครับใช่ฮะ